เชื้อไวรัสไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเป็นอวัยวะเฉยใช่ไหมใช่แต่ว่าตัวโรคอื่นอ่ะอย่างเช่นโรคขี้หนูอ่ะเป็นเชื้อแบคทีเรียสไปโรคีดก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับขี้หนูใช่ไหมครับไม่อ๋อโรคขี้หนูไอ้พี่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียสไปโรคีดแบคทีเรียสไปโรคีดผมก็จะเป็นฟิลแบบว่าเรียนพอได้ครับเรียนแบบว่าก็ผ่านอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆจะชอบแบบเตะฟุตบอลจะเล่นดนตรีจะแบบก็คือจะทำกิจกรรมข้างนอกเยอะด้วยแล้วก็แต่เวลาเรียนเราก็แบบเราก็เต็มที่แล้วก็แบบเป็นประเภทแบบว่าจริงๆก็คือเป็นเด็กคนหนึ่งที่ใกล้สอบแล้วก็นั่งอ่านหนังสือครับมีที่สิ่งเลขเงี้ยครูผมจะชอบวิชาที่เน้นทำความเข้าใจเน้นแบบเข้าใจแล้วทำได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าวิชาที่ไม่ถนัดเนี่ยจะเป็นพวกแบบภาษาไทยสังคมที่อาจจะต้องแบบอ่านเยอะมีเนื้อหาจำข้อมูลพวกท่องจำท่องจำจะไม่ค่อยเก่งนะส่วนก็ได้ใช้เองครับจริงๆก็ต้องตั้งเป้าให้ชัดเจนแหละครับแล้วก็ดูว่าไอ้การที่เราจะไปถึงเป้าหมายตรงนั้นเนี่ย1 2 3 4 5มันต้องทำอะไรบ้างเราก็ทำตามเป้าหมายของเราไปแต่ก็ต้องอย่างที่พี่บิ๊กบอกแหละว่าเราก็ต้องรู้จักตัวเองก่อนซึ่งผมว่าการที่เราได้อย่างตัวผมอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าสมัยก่อนผมไม่ต้องได้มีเวลาทำการเรียนและทำงานอย่างอื่นโดยการประหยัดเวลาจากการเดินทางไปเนี่ยผมว่าเราจะเจอตัวเองผมอาจจะเจอตัวเองเร็วขึ้นกว่าทุกวันนี้ด้วยซ้ำก็ได้ใช้เองครับจริงๆก็ต้องตั้งเป้าให้ชัดเจนแหละครับแล้วก็ดูว่าไอ้การที่เราจะไปถึงเป้าหมายตรงนั้นเนี่ย1 2 3 4 5มันต้องทำอะไรบ้างเราก็ทำตามเป้าหมายของเราไปแต่ก็ต้องอย่างที่พี่บิ๊กบอกแหละว่าเราก็ต้องรู้จักตัวเองก่อนซึ่งผมว่าการที่เราได้อย่างตัวผมอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าสมัยก่อนผมไม่ต้องได้มีเวลาทำการเรียนและทำงานอย่างอื่นโดยการประหยัดเวลาจากการเดินทางไปเนี่ยผมว่าเราจะเจอตัวเองผมอาจจะเจอตัวเองเร็วขึ้นกว่าทุกวันนี้ด้วยซ้ำรู้สึกเลยเป็นแบบนักบินบางนี้แบบว่ากัปตันไปอะไรอย่างเงี้ยขอให้โชคดีช้อยที่3ครับคุณเจอแต่สิ่งร้ายๆแน่ๆเบรกกันเลย4เสียใจด้วยนะเบรกกันเลยโอ้โหน้องๆกดเข้าร่วมนะฮะ45วินาทีผมเหมือนโดนพามาสร้างเลยนะมิกมีไว้บอร์ดใช้เป็นประโยชน์อันนี้ไม่กล้าใช้เลยพี่ผมได้แค่ชีววิชาเดียวจริงที่ถือรายการมาเก่งๆแต่ที่เป็นรายการที่แบบว่าอะไรนะถ้าคุณแน่วะพี่แข่งโจทย์ตอนเด็กอะแล้วตอนที่เราดูเราก็ตอบไม่ได้เลยนะทุกบางข้อเราตอบไม่ได้บางข้อก็ตอบไม่ได้แต่วันนี้เราจะตอบได้ทุกข้อครับนี่เขามั่นใจตั้งแต่ต้นแล้ว5วินาทีสุดท้าย3 2 1หมดเวลาครับน้องๆเฮ้ยรวยหมุนตามพี่ไปเลยปิดคิวปิดคิวพร้อมนะชูไว้บอกครับตอบข้อ2นะฮะโอ้โหมีวันนุ่งด้วยเวลาเหลือเวลาเหลือโอเคพี่บิ๊กครับพี่บิ๊กครับไหนพี่บิ๊กเมื่อกี้ตอบว่าอะไรโทษทีขอของพี่มันไม่ได้โชว์ตอบข้อ3นะใช่ไหมของพี่บิ๊กคือคุณเจอแต่สิ่งร้ายๆแน่ๆใช่ไหมใช่ฮะโอเคข้อที่3หมุนบนโต๊ะช้อยที่4ครับนำไปลอยน้ำมีเวลาให้45วินาทีนะครับน้องๆกดปุ่มเข้าร่วมครับ45วินาทีจับเวลาคือเย้รออยู่รออยู่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ใช้ในการไอ้เมื่อกี้3คะแนนต่อเท่าไหร่นะฮะพร้อมนะข้อที่3ครับโจทย์คนละ1คะแนนนะคะเอาล่ะเป็นระยะทาง3กิโลเมตรวันไหนทีนะบ้านไบรท์นะฮะอยู่ทางทิศโอ้โหนี่กว้างอ่ะ
คือผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถต่อยอดสิ่งที่มันมีเรามีอยู่แล้วมันคือพื้นฐานแล้วคือการอิมเพรสก็เหมือนแบบเป็นการเปิดโลกใหม่ใต้ของตะวันออกของร้านขายอาหารตอบแล้วพี่ไบต์ตอบว่าอะไรและร้านขายอาหารแนวเนี่ยอยู่ทางทิศใต้ของพี่ไบต์ตอบที่สองนะว่าโรคฉี่หนูนะฮะโอเค